ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็เข้ามาในซอยข้างๆแคทบันเก่านะครับอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็มาเจอพี่คนนี้นะครับกำลังขายหมูอบนะครับพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรนะครับพี่ซอยหนึ่งร้านพี่ตั้งอยู่ในซอยหนึ่งนะครับชื่อร้านมีชื่อร้านไหมครับร้านยังไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้ตั้งชื่อนะครับขายอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้มีช่วงเย็นจะขายพวกหมูอบครับนี่ครับหมูอบนะครับซี่โครงซี่โครงนะครับมีหมูมีหน้ากากแล้วก็เนื้อหมูติดมันครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวราศีสไลด์มาอุดหนุนได้นะพี่มายังไงถ้ามาที่นี่มาซื้อของก็มาเขาเรียกว่าซอยแค่บ้านเก่าครับแค่บ้านเก่านะครับมาแล้วร้านจะอยู่ทางซ้ายหรือขวามือครับมาร้านจะอยู่ซ้ายมือครับเข้าทางแค่บ้านเก่าร้านก็อยู่ซ้ายมือนะครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับที่ร้านเนี่ยขนมถ้วยนี่ขายตั้งแต่เช้า9โมงเช้าหมูสะเต๊ะขาย10โมงเย็นหมูอบก็เริ่ม4โมงเย็นอ๋อหมูอบก็เริ่ม4โมงเย็นขายมานานหรือยังครับที่นี่ก็ประมาณเปิดได้เกือบเดือนแล้วครับอ๋อบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าหมูอบนี่มันอร่อยแตกต่างกับหมูย่างยังไงครับหมูอบนี่คือมันจะไม่ไหม้เกรียมนะครับมันจะรสชาติจะนุ่มกว่ากันเยอะเลยรสชาติจะอร่อยกว่าหมูย่างใช่ไหมพี่ครับผมครับโอเคนะครับก็มาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับที่ร้านนี่นะครับเข้ามาในซอยแคทวันเก่าแล้วจะอยู่สายมือนะครับมีถ้าลูกค้าโทรมาสั่งนี่เอาไปส่งได้ไหมพี่ที่นี่ได้ครับบอกเบอร์โทรได้เลยครับ095ครับ563ครับ6464ครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับครับครับนี่นะครับเป็นร้านหมูอบนะครับสวัสดีครับเนื้อไหมล่ะชิ้นเล็กๆอ่ะชิ้นเล็กๆตัวไหนครับ5บาทก็ได้ตัวนั้นบอกตัวนั้นนัทเล็ก20บาทครับแล้วใหญ่กับยาชิ้นหมดครับตัวนี้มันบอกครับเออ20บาทThank you.